มาอัปเดตข่าวสารในทีที่น่าสนใจเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์กับเก่งกวิทในทันไอทีนะคะสำหรับข่าวแรกวันนี้ค่ะเป็นข่าวดีของสาวกหัวเว่ยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในไทยหลายๆค่ายเขาเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนความสนใจของหัวเว่ย P40 แล้วก็ P40 Pro แล้วคาดว่าเตรียมจะมาวางขายในบ้านเราเร็วๆนี้แหละค่ะหลังจากที่หัวเว่ยได้เปิดตัวมือถือระดับเรือธงขั้นเทพอย่างหัวเว่ย P40 Series ไปมาพร้อมกับกล้องหน้าและกล้องหลังจัดเต็มจนได้คะแนนอันดับ1จากเว็บไซต์ DxOMark ตอนนี้ P40 Series ก็ดูเหมือนว่าใกล้ที่จะเข้ามาวางขายในบ้านเราแล้วแหละค่ะโดยตอนนี้มีหลายๆที่เริ่มเปิดเผยภาพรวมถึงให้ลงทะเบียนความสนใจของรุ่นนี้กันแล้วนะอย่างทางดีแท็กเองตอนนี้ก็มีการโพสต์ภาพรอในเพจของตัวเองแล้วค่ะว่าหัวเว่ย P40 Series จะเผยโฉมมาใน dtac online store เร็วๆนี้พร้อมมีสิทธิพิเศษมาให้ซึ่งแน่นอนว่ามือถือซีรีส์นี้เนี่ยรองรับการใช้งาน 5G แล้วก็จะสามารถรองรับการใช้งาน 5G ของ dtac ได้แบบไม่มีปัญหาด้วยค่ะแต่แม้จะเริ่มมีภาพและก็รายละเอียดบางส่วนออกมาแต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีค่ะว่ารุ่นที่ dtac จะเอาเข้ามาขายเนี่ยจะมาครบ3รุ่นทั้ง P40 40 Pro แล้วก็40 Pro Plus หรือเปล่าแล้วก็ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่รวมถึงจะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างอันนี้อาจจะต้องรอจากทางค่ายเพิ่มเติมอีกทีนึงเนาะส่วนร้านค้าออนไลน์อย่าง JD Central เองก็เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนผู้ที่สนใจแล้วเหมือนกันนะคะโดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนในแอปได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง16เมษายนนี้เลยค่ะหรือ Lazada เองก็มีรายชื่อของ Huawei P40 แล้วก็ P40 Pro อยู่ในร้านค้าของ TG Phone Huawei Authorized ซึ่งในหน้านี้แอบมีราคาด้วยนะคะแต่ว่าราคาก็ดูแปลกๆอยู่หน่อยๆแหละเพราะว่า P40 Pro ตัว 8/256 แล้วก็ P40 ตัว 8/128 มาที่ราคาเท่ากันค่ะโดยบนหน้าเว็บนี้ทั้ง2รุ่นถูกขึ้นราคาเอาไว้ที่ 36,000 บาทซะนี่แหมรุ่นมันต่างกันราคามันจะเท่ากันได้ยังไงผิดปะเนี่ยในข่าวของ Huawei แล้วมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะจากทางค่ายนี้เหมือนกันหลายๆคนเนี่ยตอนนี้อาจจะไม่คุ้นเคยกับการที่ต้องไปโหลดแอปพลิเคชันผ่านแอป Gallery เพราะว่ามันก็มีหลายๆแอปที่เฮ้ยมันไม่ใช่แอปประจำของเราแอปประจำของเราบางตัวก็อาจจะไม่มีอยู่ในนั้นล่าสุดตอนนี้เนี่ย Huawei ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งค่ะบอกว่าจริงๆเรื่องนี้ Google สามารถช่วย Huawei ได้เหมือนกันนะส่วนจะทำได้ยังไงเดี๋ยวมาดูข่าวนี้กันค่ะหนึ่งในผู้บริหารของ Huawei ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ Google ทำแอปของตัวเองมาลงในแอป Gallery ด้วยเหมือนกับที่ Google ทำแอปพลิเคชันของตัวเองไปลง App Store ของ Apple ก่อนหน้านี้ซึ่งเมื่อเคยทำให้ค่าย Apple ได้เนี่ยการจะทำให้ Huawei ก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันนักค่ะสำหรับประเด็นของเรื่องนี้หลักๆเลยก็เกิดจากการที่รัฐบาลสหรัฐแบนหัวเว่ยค่ะทำให้ไม่สามารถใช้งาน Google Mobile Service ที่มีแอปยอดฮิตอย่างพวก Google Map YouTube Gmail ต่างๆที่ผู้ใช้งานอย่างเราๆคุ้นเคยกันดีรวมไปถึงบริการพวก Location Service จาก Google ก็ได้รับผลกระทบเต็มๆซึ่งนี่ก็ทำให้ยอดขายตกลงอย่างมากค่ะโดยวิธีที่หัวเว่ยเสนอให้ Google ทำแอปพลิเคชันของตัวเองไปลงแอป Gallery ของหัวเว่ยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดลองดูแล้วเนี่ยฝั่ง Google ไม่เคยเอาแอปตัวเองไปใส่อยู่ใน App Store ของมือถือระบบปฏิบัติการ Android อื่นๆเลยอย่าง Amazon เองก็ใช้ FireOS ซึ่งมีระบบปฏิบัติการพื้นฐานมาจาก Android แต่ในนั้นก็ไม่มีแอปของ Google Map YouTube หรือว่าบริการต่างๆของ Google มาให้ใน Amazon App Store เหมือนกันนะคะโดยรวมเรื่องนี้มันยังไม่เคยเกิดขึ้นก็จริงแต่ถ้าถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้อยู่ค่ะแต่ตอนนี้ที่ต้องรอดูก็คือท่าทีแหละว่าท่าทีของ Google จะออกมาเป็นทิศทางไหนกับเรื่องนี้Google จะยอมช่วยหรือเปล่าและถ้าเกิดทำแบบนั้นจริงๆเนี่ยจะขัดกับรัฐบาลหรือเปล่าเนาะก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงไปแล้วนะคะว่าในช่วง Work From Home แบบนี้เนี่ยทางภาครัฐเขาอยากช่วยสนับสนุนประชาชนแบ่งเบาภาระด้วยการเพิ่มเน็ตมือถือให้10 GB รวมถึงยังอัพสปีดเน็ตบ้านให้เร็วขึ้นด้วยส่วนจะต้องทำยังไงวันนี้มีวิธีการลงทะเบียนออกมาแล้วค่ะตอนนี้ทางกสทช.ได้อนุมัติมาตรการสนับสนุนค่าบริการอินเทอร์เน็ตที่จะรองรับการ work หรือว่า learn from home ในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 แล้วนะคะโดยอันนี้จะเป็นมาตรการการเพิ่มอินเทอร์เน็ตฟรีให้กับประชาชนที่ใช้บนมือถือนี่แหละนะโดยใครที่ไปลงทะเบียนจะได้เน็ต10 GB ต่อเดือนต่อคนต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือค่ะนอกจากนี้จะมีการเพิ่มความเร็วเน็ตบ้านให้เป็นขั้นต่ำ10 Mbps แบบอัตโนมัติด้วยโดยเราจะเริ่มสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์อันนี้ได้ตั้งแต่วันที่10 เมษายนโดยเน็ตบ้านจะมีการปรับเพิ่มความเร็วสูงสุดเท่าที่สามารถทำได้ให้เองอัตโนมัติแต่ว่าตัวเน็ต10 GB เนี่ยเราจะต้องไปกดรับเอานะคะวิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรค่ะไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนแค่เปิดมือถือขึ้นมากดดอกจัน170ดอกจันตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็กดสี่เหลี่ยมกดโทรออกแค่นี้เลยค่ะโดยอันนี้จะมีระยะเวลาการใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่10ถึง30เมษายนนี้และทางเครือข่ายก็จะใช้เวลาประมาณ 3-5 นาทีในการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนจะมี SMS มายืนยันให้เราเริ่มใช้งานได้นะคะ
แต่ย้ำอีกทีว่าสิทธิ์นี้เนี่ยจะได้รับ1สิทธิ์ต่อ1หมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นต่อให้มีหลายซิมหลายเครือข่ายก็รับได้แค่สิทธิ์เดียวค่ะโดยอันนี้ถ้าจะว่าไปก็ถือว่าเป็นมาตรการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องอยู่บ้านในช่วงการเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 ถือว่าช่วยมาลดค่าใช้จ่ายทางด้านโทรคมนาคมได้บ้างนะคะนอกจากนี้ทางกสทช.ยังได้เสนอต่อที่ประชุมกองทุนกทปส.ด้วยว่าจะขอเอาค่าปรับต่างๆจำนวน251ล้านบาทจากในกรณีอย่างเช่นโอเปอเรเตอร์ทำเครือข่ายล่มหรือว่าในกรณีที่ช่องดิจิตอลทีวีมีการเอาเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไปออกอากาศแบบนี้ก็จะโดนปรับค่ะซึ่งเงินในส่วนนี้กสทช.บอกว่าอยากเอามาช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ต้องการหาซื้อพวกเวชภัณฑ์แล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโดยอันนี้จะมีการเปิดให้โรงพยาบาลและก็สถาบันทางการแพทย์ของรัฐขอรับทุนสนับสนุนจำนวน50แห่งค่ะปิดท้ายข่าววันนี้กันด้วยเรื่องของการแจ้งเตือนนะคะเดี๋ยวนี้ LINE ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปแชทที่สำคัญในการติดต่อสื่อสารไม่ใช่แค่เรากับเพื่อนแต่ว่าเรากับแบรนด์ต่างๆก็ด้วยเหมือนกันล่าสุดมี LINE ปลอมของธนาคารออกมาค่ะเพื่อหวังที่จะเอาข้อมูลของเหยื่อและที่ร้ายกว่านั้นก็คือข้อมูลเหล่านี้อาจจะนำไปสู่การถอนเงินโดยที่เหยื่อไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะข่าวมิจฉาชีพหลอกลวงเงินมีให้ได้ยินอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่บนเว็บไซต์ปลอม SMS ปลอมล่าสุดมาถึง LINE ปลอมกันแล้วแหละค่ะยิ่งเดี๋ยวนี้แบรนด์ต่างๆใช้ช่องทาง LINE ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ามากขึ้นก็มีมิจฉาชีพที่แอบใช้ช่องทางนี้มาสร้างแอคเคาท์ปลอมหลอกเอาข้อมูลสำคัญจากเหยื่อเพื่อเอาไปขโมยเงินออกจากบัญชีโดยที่เหยื่อไม่รู้ตัวโดยวิธีการของมิจฉาชีพจะเน้นสร้าง LINE แอคเคาท์ปลอมที่ตั้งชื่อให้เหมือนกับของจริงที่ธนาคารใช้จากนั้นจะเริ่มทักเข้าไปหากลุ่มเป้าหมายก่อนและจะพยายามบอกให้ยืนยันตัวตนด้วยการกรอกเลขที่บัตรประชาชนรวมถึงข้อมูลส่วนตัวอย่างวันเดือนปีเกิดซึ่งอันนี้เรามีวิธีสังเกตง่ายๆนะคะถ้าเกิดเป็น LINE ปลอมเนี่ยลองดูค่ะว่าแอคเคาท์เนี่ยจะมีคำว่าเพิ่มเพื่อนอยู่ด้านบนซึ่งหมายความว่าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกับเขามาก่อนในขณะที่ LINE ของจริงธนาคารจะไม่มีสิทธิ์แอดเข้าไปหาเราก่อนจะต้องเป็นเราที่เพิ่มเพื่อนธนาคารไปเองนะคะและก็แน่นอนแล้วว่าแม้เราจะกดเพิ่มเพื่อไปหาธนาคารก็ตามแต่ธนาคารจะไม่สามารถทักมาหาลูกค้ารายคนก่อนได้ค่ะนอกจากนี้อีกหนึ่งจุดที่ควรจะดูก็คือเครื่องหมายโล่สีเขียวหรือว่าสีน้ำเงินที่อยู่หน้าชื่อแอคเคาท์เพราะถ้าเกิดเป็นแอคเคาท์ของจริงจะต้องมีเพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือแล้วก็แสดงว่าบัญชีนั้นเป็นบัญชีอย่างเป็นทางการที่ได้รับการรับรองจากไลน์ประเทศไทยแล้วค่ะรู้แบบนี้แล้วถ้าเกิดใครเจอไลน์ปลอมของพวกมิจฉาชีพทักมาแล้วก็อย่าไปตอบนะคะอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวอะไรลงไปแล้วก็แนะนำให้กดปุ่มรายงานปัญหาทันทีรวมถึงบล็อกแอคเคาท์นั้นทิ้งไปเลยก็ได้ค่ะและนี่แหละค่ะคือข่าวอัปเดตวันนี้สำหรับทันไอทีเอาไว้เรากลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ใหม่ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์กับเก่งนะคะ